วัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนนี่ฮะกุ้งแช่น้ำปลาไว้ครับทุกคนวันนี้จะทำเมนูตำข้าวปุ้นกุ้งสดอยากกินเมนูประจำตัวตูนเมนูโปรดนะคะข้าวปุ้นแล้วก็มีเมกะถินด้วยนิดหน่อยครับแล้วก็จะทอดปลาหมึกแห้งอันนี้ไส้กรอกครับตูนแช่ไว้ประมาณ1อาทิตย์ช่องฟิตกินกี่ทอดแล้วแต่ไม่ต้องแล้วแต่ที่เราจะกินเราจะทอดไส้กรอกที่ตูนขายกินครับจะแช่ไว้ประมาณ1อาทิตย์ละแข็งปกเลยถ้าเกิดว่าซื้อไปเก็บไว้ช่องพี่จะเก็บได้เป็นเดือนๆครับไงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรีวิวสินค้าตัวเองครับอันนี้หมูแดดเดียวนะคะว่าแค่นี้พอที่รักพอแล้วเยอะก็อยากจะทอดเนื้อด้วยนี่หมูแดดขุนบ้านนาไส้กรอกขุนบ้านนาเนื้อโคขุนเนื้อโคขุนนี่ครับโคขุนอันนี้จะมีแบบติดมันนิดหน่อยครับนี่ฮะจะทอดรีวิวของตัวเองกินนี่ฮะแล้วจะตำข้าวปุ้นด้วยไส้กรอกตัวเรามาหั่นผ่ากลางครับบางคนก็ชอบแบบกลมๆบางคนก็ย่างเนาะแล้วแต่คนชอบครับตูนชอบแบบว่าแบะออกมาหน่อยจะได้ไม่ต้องระเบิดตุ้มตามเป็นแค่พี่แอร์ส่งมาไว้ให้กินครับนี่หมูแดดครับนี่จะมารีวิวกินสินค้าตัวเองนะครับนี่แล้วแต่คนชอบนะจะทอดแบบกรอบๆก็ได้หรือทอดแบบว่าแค่พอให้มันร้อนแล้วก็แล้วแต่คนชอบครับไฟไฟแรงมากฮะหรือไฟก่อนตอนนี้ว่าไฟแรงมากมันชิไหม้ก่อนหอมมากเลยยั่วๆจ้าสนใจสั่งได้นะครับสั่งได้เลยที่ติดต่อที่ใต้คลิปนะทุกคนไส้กรอกเนื้อโคขุนหมูแดดไหม้แล้วเริ่มไหม้แล้วเนื้อครับเนื้อรสชาติก็จะหวานนัวจ้ะหวานออกมานัวนัวออกหวานนี่ฮะตัวชอบแบบเอากับกรอบนิดหน่อยถึงเวลาไส้กรอกเนี่ยตัวชอบหันขึ้นอย่างเงี้ยก่อนโอ้ยแข็งอยู่ครับน้ำมันกระเด็นฮะยังแข็งอยู่ออกจากช่องฟิตนี่เราเริ่มตำจะแซ่บความเผ็ดไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนดูถ้าเกิดย่างมันจะยิ่งหอมทุกคนแต่ตูนชอบทอดถ้าเกิดย่างมันจะหอมวิชิวนี่นี่กลับแล้วโอ๊ยระเบิดขึ้นตามหอมกลุ่นไทยครับเดี๋ยวมากรูดตะไคร้เทียมใส่กรอกหมูเนื้อหมูแดดปลาหมึกครับนี่ฮะผักฮะเตรียมใส่จานเรียบร้อยผักคอสผักตะแก้วผักอะไรต่างๆฮะนี่ฮะใส่ข้าวปุ้นลงไปไม่ให้มากินน้ำมันกระเด็นเข้าตาโอเคกุ้งสดพกไปสุดสวดสุดสวดทุกคนนี่ก็ลงไปเลยค่ะแปดเก้าสิบตัวใส่ลงไปครับนี่ขอโอ้ยแซ่บมากทุกคนโรยเมกะถินด้วยฮะแล้วก็โรยอีกหน้าทำลายแตกสวดๆเทลงไปเลยครับฟุ้งลงไปในผักคุณก็รู้ว่าแซ่บจานใหญ่ๆเลยทุกคนอื้อหือแซ่บมากจริงๆครับพี่ปึ๊ดโอเคฟาบเฮ้ยอ่ะสวั
สวัสดีครับมาโอ้แสบตานิดหน่อยฮะไฟแสงไฟส่องส่องตาแบ่งข้าวนี่ค่ะพอแล้วเยอะไปมาฮะมากินอยากกินหลายวันแล้วตำข้าวปุ้นคุณจะใช้มือเลยครับเดี๋ยวลองชิมเค็มหวานเผ็ดนึกว่าตุ๊กกินเผ็ดอ่ะจะน้ำเท้าดำทีไรเผ็ดทุกทีผักใจกุ้งตัวใหญ่กินข้าวด้วยมาทุกคนผักกรอบมากทำไมคะอันนี้ผักนี้เราชอบกินกรอบกรอบไส้กรอกหมูฮะบางคนก็ชอบกินเกี๊ยมนะแต่ตุ้นชอบไม่เกี๊ยมใช่ไหมที่อร่อยอ่ะท่านแพ้คุณลองกินครั้งแรกนะครับหอมของไทยมากเลยหอมแล้วขอบ้านอร่อยอ่ะว่าแล้วบีบอกส่งมาให้หนูกินเองน่าอร่อยมากติดใจอ่ะถ้าอยากลองก็สั่งได้นะครับกินไปกินใส่ลูกตาหมูแดดสินค้าใหม่ไอ้การแฟนขาที่ไม่คือเนื้อสั่งได้ครับเพื่อนหนาไม่ใช่เรื่องแบบนี้แต่เพราะเนื้อมันจะหอมกว่าเนื้อจะหอมกว่าเนื้อจะเน้นข้าวขออภัยนะคะถ้าเกิดแบบเสียงเบาหรืออะไรเงี้ยบางทีโทรศัพท์บางทีตัวไม่ค่อยคุยกันกินอย่างเดียวนี่คือข้าวเหนียวนี่มีข้าวสวยอยู่ยำทอดกรอบพอดีเลยใช่ไหมทอดกรอบมากๆมันจะขมนะปลาหมึกอ่ะนะครับนี่เยอะจะโตเพราะเพื่อนคู่สนิทตุ้นชอบเมนูหลักทำบ่อยมากนะเมื่อก่อนห่อพักเลยครับทำใหญ่ๆเผ็ดเนื้อไงจิ๊กับเผ็ดดิแต่ซะก็อร่อยมากเลยปกติดูเนื้อกุ้งตัวใหญ่กว่านี้นั่นนี่
นื้ออันนี้เนื้อโคขุนกินให้หมดเลยนะเปิดมือแซ่บอ๋ออะไรอร่อยมากเลยกินเส้นกรอบคุณเดียวหมดเลยกินเลยมีเยอะแยะเราชอบแบบว่ามันได้กลิ่นแบบใบมะกรูดอะไรเงี้ยอร่อยใบมะกรูดโอ้ยทุกคนดูน้ำน้ำมันเดือดเลื่อนลงไปเห็นไหมเชิดกุ้งมีเพียบเลยนะครับน้องแพลวกุ้งมีอีกไม่พอก็เอาอีกเลยไม่หมดกุ้งที่เราแช่ไว้ลองเลยไเผ็ดอยู่นะเนี่ยเผ็ดเด็ดเนาะสะใจท่านจะเริ่มกินเผ็ดกับพี่รักได้หรอเขาจะเริ่มแบบกินเผ็ดได้หรอเรื่องเขาไม่เขาเป็นแบบสะใจมากสะใจจะแสบท้องบางทีจะเผ็ดเกินไม่เผ็ดก็ไม่แสบครับสำหรับสายเผ็ดสำหรับคนไม่กินเผ็ดก็จะว่าจะเผ็ดเกินไปเนี่ยเพื่อไอ้ช่วยกระเบื้องยังไงก็เกี่ยวเพียงถ้าพอจังแจกไปหนึ่งใบคุณแจกหนึ่งใบจังกระเบื้องเพิ่งซื้อมาเองไม่เหมาะกับกระเบื้องทำแตกง่ายวันนี้ก็ไปขายของเพื่อพี่มาครับเดี๋ยวลงไปตลาดบ้างเส้นกุ้งเดี๋ยวเขาไปหยิบให้กุ้งเยอะแยะอร่อยทุกคนแซ่บกินกับผักกรอบเต้นชอบไหมยังชอบไหมกุ้งสดเหรออุ้ยแพทย์ทำกินบ่อยก่อนที่เขาจะคบกันเขาก็ทำกินเขาถามว่าชอบไหมแค่นั้นก็ชอบเออแค่นั้นจบตวนแกงน้องแพลวเขาเขารู้ว่าเด็กชอบกินก็แต่เขาทำขนมจีนกุ้งสดบ้างแล้วก็ตำแตงกุ้งสดบ้างก็กินข้าวหมดแล้วกินหมดเลยอร่อยมันกินเพลินทุกคนปลาหมึกอร่อยหมูนี่นะคะเจ๊เอาหมูอะไรเนี่ยเนื้อหมูเนื้อวะเนื้อค่ะเนื้อสีดำดำไปแล้วนอนเนาะชิ้นนี้ไว้ชิ้นนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวมันขึ้นหน้าเดี๋ยวจะเล็มอ่ะเดี๋ยวเขาเอากุ้งให้อีกโอเคหมดแล้วหรอหมดแล้วเดี๋ยวเขาไปให้ที่เย็นไปแล้วครับชิ้นนี้ไว้ชิ้นนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากย้อนดูคลิปให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยสนับสนุนช่องตูนบ้านน้าด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตัวเองเขาไม่ได้จะบอกว่าลืมหอยดองลืมหอยดองลืมว่าแฟนหอยดองมาใส่เนาะอืม